กันไปนานเลยทีเดียวนะคะกับคลิปของก้อยก็ที่ห่างหายไปไม่ได้หายไปไหนค่ะอยู่แถวนี้ละค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาได้อัพสักเท่าไหร่นะคะก็วันนี้สิ่งที่ได้รับการเรียกร้องมาจากทั้งเพื่อนๆและบรรดาผู้เข้าร่วมอบรมของก้อยนะคะคือการรีวิวในส่วนของสกินแคร์นะคะตั้งแต่การล้างหน้าการบำรุงนะคะไม่รวมการทาเมคอัพหรืออะไรก็ตามนะคะก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าก้อยใช้อะไรบ้างนะเท่าที่ก็จะสามารถแนะนำได้นะคะก็เวลาก็แต่งหน้ามาใช่ไหมพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยวิธีการล้างหน้าของก้อยก็จะเริ่มต้นที่การล้างตาแล้วก็ปากค่ะเพราะก็จะเป็นคนที่ทาค่อนข้างชอบทาอายแชโดว์มาสคาร่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ปากก็ชอบใช้สีสดสีแดงสีชมพูแป้นอะไรพวกนี้นะคะวิธีการล้างก็จะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นอีตูดี้นะคะจะเป็นน้ำผสมน้ำมันแบบนี้น้ำครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่งสำหรับวิธีการใช้ก็ขยับแล้วก็ใช้สำลีค่ะจะเป็นสำลีแผ่นนะคะอันนี้ตารถพยาบาลมันก็จะหนาหน่อยถ้าอย่างนี้ก็ฉีกออกมา2อันแล้วก็หยดลงไปค่ะหยดลงไปที่สำลีทั้ง2แผ่นนะคะแล้วก็วิธีล้างของก้อยคือเมื่อเรามีน้ำอยู่บนนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะพับครึ่งหนึ่งนะเอาไว้ใต้ตาก่อนนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งที่มันมีน้ำยาอยู่เนี่ยเราก็จะจับสำลีแบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็หลับตาลงเพื่อให้ขนตาเนี่ยอยู่บนสำลีเห็นไหมคะแล้วเราก็เช็ดออกแบบนี้จะถูก็ได้อย่างนี้มันจะเป็นการรักษาตาส่วนล่างให้ไม่ย่นแล้วก็พวกรอยตีนกาก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะด้านนี้ก็เช่นกันนะคะพอเราเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมันมีเหลือตามขอบข้างล่างนะคะเราก็อาจจะเอาแบบส่วนที่มันยังไม่เปื้อนเนี่ยมาพับแล้วเราก็พับเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะเราก็เช็ดที่ขอบตาอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามันเหลืออยู่นะคะแล้วก็อาจจะใช้อีกแผ่นนึงหรือถ้ามันยังมีอยู่นะเพื่อความประหยัดของเราเราก็เช็ดปากนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอีตูดี้คราวนี้ตัวต่อมานะคะก็คือล้างหน้าทั้งหมดนะคะก็จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยล์ค่ะเพราะเวลาใช้เราจะค่อนข้างแบบรู้สึกว่าเป็นผดอะไรอย่างนี้ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมหรือว่าเป็นโลชั่นนะคะตัวนี้ที่ชอบใช้คือ Speedy Cleansing Milk นะคะของโคเซ่อันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นนะก็เป็นหัวปั๊มอันนี้เก็บไว้ที่บ้านนะคะเวลาไปบินก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นมิลกี้แบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็ใช้นิ้วนะคะคลึงทั่วใบหน้านะคะจากตรงกลางออกไปข้างๆจากตรงกลางออกไปข้างๆนะคะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเท่านั้นนะคะอย่าใช้นิ้วอื่นนะจ๊ะหรือว่าอย่าใช้ฝ่ามือเพราะถ้าใช้ฝ่ามือเนี่ยcleansing มันจะติดอยู่ที่ฝ่ามือของเรานะคะมันจะเปลืองด้วยแล้วมันก็จะไม่สะอาดนะคะเวลาเราคลึงเราก็คลึงจากตรงจุดกลางนะคะไปจนถึงไรหูค่ะให้ถึงนะคะให้ถึงนะคะอย่างนี้นะคะโอเคพอหลังจากที่เราใช้ cleansing นะคะนวดเรียบร้อยแล้วอย่านวดแรงนะคะนวดแค่อยู่บนผิวเท่านั้นเพื่อให้ cleansing เนี่ยจับกับรองพื้นหรือเครื่องสำอางส่วนบนนะคะแค่นั้นอย่าให้เขาซึมเข้าไปข้างล่างแล้วก็จะใช้สำลีนะคะสมมุติอันนี้อันใหม่นะจ๊ะสำหรับก้อยนะจะชอบใช้สำลีชุบน้ำค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเช็ดง่ายก็จะเอาสำลีเนี่ยเหมือนเดิมไปชุบน้ำนิดนึงให้มันเปียกนิดนึงนะคะแล้วก็มาเช็ดออกค่ะเช็ดออกด้านข้างนะคะจากด้านข้างส่วนคอเมื่อกี้อย่าลืมนวดนะเช็ดขึ้นค่ะช่วยกันหน่อยนะเดี๋ยวเนียงจะยานนะจ๊ะโอเคเช็ดขึ้นเช็ดออกเช็ดออกเช็ดออกนะคะใช้สำลีพอเช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงขั้นตอนล้างทำความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ชิเซโดเพอร์เฟกต์มิลก็เหลือแค่นี้เองจริงๆก็บอกตัวนี้ล้างเครื่องสำอางออกได้เลยทันทีภาษาญี่ปุ่นเขาอาจจะว่าอย่างนั้นพอถามมาแล้วแต่ว่าก็จะไม่ชอบก็ชอบเช็ดวิธีการของข้าพเจ้าก่อนแล้วค่อยใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ recommend ชอบมากใช้เป็นประจำเปลี่ยนไม่ได้คืออันนี้เปลี่ยนยี่ห้อได้นะอันนี้ก็เปลี่ยนยี่ห้อได้นะแต่อันนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นชอบมากนะคะ
พอล้างเสร็จปุ๊บนะคะเหมือนเดิมค่ะลักษณะเขาจะเป็นมิลกี้พอเวลาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นฟองก็ถูออกนะคะอย่าถูอย่าใช้ฝ่ามืออีกแล้วนะเปืองนะจ๊ะถูออกถูออกถูออกนะคะข้างล่างถูขึ้นอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บก็ล้างน้ำออกค่ะล้างน้ำออกเสร็จปุ๊บเช็ดนะคะเช็ดให้เรียบร้อยพอเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อด้วยการบำรุงค่ะเหมือนเดิมพูดไปหลายรอบแล้วเนาะแต่คราวนี้จะพูดรวดทีเดียวเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่พลาดว่าอะไรมาจากไหนน้ำโสมค่ะเซกิเซอันนี้เหลือน้อยมากเลยอะซึ่งเติมมาจากขวดนี้นะคะ มันคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าก็ยังมาเติมใส่ในนี้เพื่อสะดวกในการพกพาแล้วก็เป็นหัวสเปรย์ซึ่งสามารถจะฉีดชิดๆเข้าไปได้เลยเพิ่มความชุ่มชื้นเสร็จปุ๊บยังไม่ต้องลูบค่ะต่อด้วยตัวมอยส์เจอไรเซอร์ของเขาเลยนะคะดอดขวดนี้จะชอบใช้ Supreme สีขาวนะคะโอเคพอเราต่อตัวนี้เสร็จปุ๊บสมมติถ้าเราจะออกไปข้างนอกใช่ไหมสมมติว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือถ้าสมมติยังมีแดดอยู่นะก็ใช้กันแดดตัวเดิมอเนซ่าค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะโอเรลีเจเนอริสนะคะเป็นแอนตี้เอจจิ้งอายโรลเลอร์อันนี้ก็ชอบอีกเป็นแบบนี้นะต้อง made in USA เท่านั้นนะจ๊ะถึงจะใช้ดีแล้วก็ลิปค่ะ DSC Lip Cream อันนี้ก็ชอบมากเพราะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปากลอกหรือปากเป็นขุยสักเท่าไหร่นะคะโอเคจบการบำรุงผิวการล้างหน้าและการบำรุงผิวของก้อยนะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะสิ่งที่ก้อยใช้แล้วก็คลิปนี้จะค่อนข้างรวบรัดเพราะว่าเวลาถามมาก็ไม่รู้ตอบยังไงเพราะว่ามันก็เยอะแล้วก็บางทีถามเรื่องวิธีการใช้อะไรด้วยก็ไม่สามารถจะตอบได้หมดนะคะไงก็ขอให้ทุกคนนะคะ enjoy การแต่งหน้าการดูแลผิวนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ